บางคนอาจจะบอกว่าอุ้ยสนับสนุนเห็นด้วยเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่าครองชีพสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันบางส่วนบอกนะคะว่าจริงๆคือคําว่าขึ้นทันทีเนี่ยมันมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้นทุนก็ขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ทางภาพรวมทางผู้ประกอบการหลายคนก็มีเสียงสะท้อนออกมากับการปรับค่าแรงนะคะแต่ว่าการปรับค่าแรงก็มีส่วนนึงเหมือนกันบอกว่าปรับได้เหมือนกันแต่ว่าอยากให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจด้วยค่ะตัวแทนพรรคก้าวไกลค่ะคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังยืนยันนะคะถึงนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ450บาทยังเป็นนโยบาย100วันแรกของพรรคแล้วก็จะเริ่มเดินหน้าได้หลังมีรัฐบาลแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลทำทันทีค่ะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกอีกนะคะว่าหลายบริษัทเนี่ยอาจจะกังวลว่าต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นหรือกังวลว่าการช่วยเหลือจากภาครัฐอาจจะมีไม่เพียงพอก็จะมีการทำความเข้าใจพูดคุยกับทางผู้ประกอบการรวมไปถึงหารือกับพรรคร่วมอย่างพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะว่าการให้สัญญาณที่เป็นเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นบวกนะคะรัฐบาลเองถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะไม่ขัดข้องว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาทีนี้ลองฟังความคิดเห็นของ SME นะคะอย่างร้านธุรกิจที่ผลิตป้ายโฆษณาในเขตเทศบาลนครสวรรค์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเงียบเหงาทันทีเลยเพราะว่าไม่มีคนมาผลิตป้ายอย่างช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ว่าทางร้านเนี่ยยังมีต้นทุนค่าจ้างพนักงาน10กว่าคนเท่าเดิมเจ้าของร้านบอกว่านโยบายของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจาก300กว่าบาทเป็น450บาทเนี่ยกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กอย่างเขานะคะเนื่องจากต้นทุนสูงขึ้นแต่ว่ารายได้เท่าเดิมถ้าหากว่ามีการปรับขึ้นค่าแรงจริงๆเจ้าของธุรกิจบอกว่าอาจจะต้องหาทางค่ะลดค่าใช้จ่ายหนึ่งในตัวเลือกก็คือการลดจำนวนคนงานแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือด้านภาษีที่รัฐบอกว่าจะช่วยเนี่ยค่ะก็เทียบไม่ได้กับการจ่ายค่าแรงเพิ่มขึ้นต่อเดือนที่อยู่เดือนละหลายหมื่นบาทค่ะมันไม่น่าขึ้นนะจริงๆแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงช่วงนี้ก็มึนเป็นแปดด้านเหมือนกันคิดว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วให้ทำให้เศรษฐกิจมันดีก่อนดีกว่าเนาะไอ้ค่าแรงเนาะคือถ้าสมมติตลาดมันดีงานมันเริ่มเยอะขึ้นผมว่าผู้ประกอบการเขาก็ยอมจ่ายอยู่แล้วค่าแรงที่สูงขึ้นเนาะแต่เศรษฐกิจอย่างนี้ผมว่าเหนื่อยเป็นไม่ต้องอาชีพทำป้ายหรอกที่ไหนก็เหนื่อยครับตอนนี้ไปดูภาคอีสานนะคะประธานสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมาก็มองนะคะว่าถ้ามีการขึ้นค่าแรง450บาทต่อวันกลุ่มผู้ประกอบการ SME อาจจะรับไม่ไหวกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะคะสิ่งที่รัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการมากที่สุดก็คือทำให้เศรษฐกิจคึกคักก่อนอันนี้พูดเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการมีรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่าการเตรียมจะขึ้นค่าแรงทันทีค่ะสิ่งที่ทางรัฐบาลควรจะทำในกรณีเรื่องของการเพิ่มรายได้มากกว่าเรื่องของการที่จะปรับขึ้นค่าแรงในทันทีนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะทาง SME ก็ต้องอยากจะให้ทางทีมรัฐบาลนะคะเล็งเห็นเรื่องของรายได้เข้ามาก่อนนะคะในการที่มีรายได้เข้ามาแล้วในเรื่องของการจ่ายค่าแรง450บาทเนี่ยค่ะผู้ประกอบการก็จะมีศักยภาพในการดูแลลูกจ้างตรงนี้ได้เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเศรษฐกิจในวงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งตอนนี้จะต้องบอกว่า SME ค่ะได้รับผลกระทบเรื่องของภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมากอยู่แล้วนะคะไปพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะอย่างที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงที่สุดในประเทศนะคะประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตบอกว่าค่าแรงเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีช่วยภาคแรงงานได้แต่ว่าการปรับขึ้นก้าวกระโดดค่ะจาก330กว่าบาทเนี่ยมาเป็น450บาทอันนี้ถ้าคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 120-30 นะคะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเล็กๆแน่นอนส่วนธุรกิจขนาดกลางในภูเก็ตก็อาจจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหรือถ้าขึ้นจริงๆก็อาจจะมีการลดจำนวนพนักงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมากขึ้นขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมก็มองนะคะว่าถ้าต้องขึ้นค่าแรงจริงๆส่งผลกระทบไม่น้อยต้องปรับตัวค่ะมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มปริมาณงานให้มากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะคงต้องมีการทำมัลติทาสกิ้งขึ้นมานะครับการเพิ่มของฟังก์ชันต่างๆให้กับคนที่ทำงานหน้าเดียวนะฮะมันจะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเราก็ต้องปรับตัวนะครับใดๆก็แล้วแต่ณวันที่สุดท้ายแล้วเม็ดเงินที่ต้องเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วย
แต่ส่วนธุรกิจในด้านการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตเราเองโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางเนี่ยฮะผมคิดว่าส่งผลกระทบอาจจะไม่เยอะมากเนื่องจากว่าเมื่อรวมสวัสดิการเมื่อรวมสวิตชาร์จปัจจุบันเราก็ได้จ่ายเงินมากกว่าวันละ450บาทไปแล้วอันนั้นก็อาจจะมีทั้งส่วนที่ได้รับผลกระทบในด้านบวกกับด้านลบครับไปดูภาพรวมหน่อยนะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยบอกว่าขอให้รัฐบาลเนี่ยไปดูข้อกฎหมายหรือว่ากฎระเบียบให้ดีก่อนรวมไปถึงปรึกษาข้าราชการประจำถึงความเหมาะสมของค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นให้ทั่วถึงทั้งกลุ่มนายจ้างแล้วก็กลุ่มลูกจ้างโดยเฉพาะSME นะคะซึ่งตอนนี้มีอยู่จำนวนมากที่มีลูกจ้างแล้วก็ไม่สามารถแบกรับภาระในส่วนนี้ได้อย่างเช่นภาคท่องเที่ยวภาคบริการแล้วก็ภาคการเกษตรค่ะกลุ่มนายจ้างนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่าไม่มีใครไม่อยากปรับค่าแรงหรอกนะฮะถ้ามันต้องปรับก็คือต้องปรับเพราะฉะนั้นเราก็มองค่าครองชีพหลายอย่างนะฮะแต่ในส่วนนึงเนี่ยที่ต้องระวังตอนนี้ก็คือการได้ปรับค่าแรงนะฮะตามนโยบายการหาเสียงเนี่ยมันอันตรายมากนะครับนักลงทุนนะครับนะที่มาแล้วหรือกำลังมาหรือจะมาจะต้องทบทวนอย่างใหญ่หลวงเลยนะฮะเพราะว่าค่าแรงเป็นหนึ่งแฟกเตอร์สำคัญนะฮะในการผลิตทั้งหมดนะครับถ้านโยบายค่าแรงประเทศไทยไม่สอดคล้องกับตามกฎหมายหรือระเบียบที่วางไว้นะฮะนะฮะประกาศไปตามใจตัวเองของทางฝ่ายการเมืองเนี่ยผมว่านักลงทุนทั่วโลกต้องคิดหนักชะลอตัวอย่างรุนแรงเลยการปรับครั้งล่าสุดนะคะสำหรับค่าแรงก็บอกว่าขึ้นมาร้อยละ6ค่ะถ้าปรับแบบก้าวกระโดดจาก330กว่าบาทต่อวันเป็น450บาทเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ถึง40ซึ่งสัญญาใจกับประชาชนภาคการเมืองเนี่ยก็คงจะอยากจะทำให้ได้นะคะเพราะว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้แล้วก็บอกว่าร้อยวันแรกจะเห็นเนี่ยก็คือเหมือนมัดตัวเองไว้พอสมควรแต่ว่านายจ้างอย่างที่เราได้เรียบเรียงไปนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะตั้งแต่ผู้ประกอบการรายเล็กๆรายกลางรวมไปถึงรายใหญ่อย่างคุณพจน์เมื่อสักครู่เนี่ยก็พยายามสะท้อนให้เห็นนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานก็คืออาจจะต้องแบบดูแลด้วยเพราะว่าถ้าเป็นนายจ้างเนี่ยก็ยอมรับว่ายังไงก็ต้องขึ้นค่าจ้างนะคะแต่ถ้ามันไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันก็มีผลต่อการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางนักธุรกิจเองก็พยายามจะสะท้อนนะคะว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยจะต้องไปดูบทเรียนจากช่วงที่ผ่านมาด้วยโดยเฉพาะในปี2556นะคะที่ก็บอกว่าการปรับขึ้นค่าแรงมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้นักธุรกิจนักลงทุนเนี่ยเขาพยายามที่จะนำไปเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จะตัดสินใจลงทุนในบ้านเราด้วยนะคะแล้วก็ประเทศที่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยน่าสนใจเข้าไปลงทุนก็คือประเทศเวียดนามและตอนนี้นี่คือเวียดนามเองเนี่ยก็เปิดรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยนะครับคือตอนนี้เรื่องค่าแรงที่คำว่าสอดคล้องกับสถานการณ์เนี่ยต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าค่าแรงมันไม่สอดคล้องเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยคือมันขึ้นไปแล้วแล้วค่าแรงขึ้นตามไม่ทันหรือว่าจริงๆมันขึ้นไปก่อนแล้วแล้วก็ค่าแรงก็ยังอยู่เท่าเดิมนะครับคือถ้าเกิดว่าไปดูในต่างประเทศเองก็จะมีบางประเทศที่พยายามจะปรับขึ้นค่าแรงเหมือนกันเพราะว่าเจอสถานการณ์เงินเฟ้อแต่หลายประเทศก็ยังคงไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นค่าแรงเพราะว่ากังวลว่าถ้าปรับเพิ่มขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์เงินเฟ้อหนักกว่าเดิมอย่างในยุโรปเองที่มีการคงค่าแรงเอาไว้ปรากฏว่าพอค่าแรงขึ้นไม่ทันเงินเฟ้อเนี่ยพอมีการเปิดเผยตัวเลขออกมาล่าสุดมันเหมือนว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ระบุหรือว่ากำหนดเอาไว้เนี่ยมันเหมือนติดลบด้วยซ้ำคือจากเดิมสมมติว่ากำหนดเอาไว้100บาทแต่พอเงินเฟ้อมันโตขึ้นไปเป็นหลัก 10% ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนว่าเงินที่ได้มันลดลงด้วยซ้ำมูลค่าที่จะเอาไปซื้อหรือว่าเอาไปใช้จ่ายเนี่ยมันลดลงด้วยซ้ำนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะคะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนรอนอกเหนือจากการมีรัฐบาลเนี่ยการจัดตั้งรัฐบาลแหละจะต้องเกิดขึ้นให้ได้เป็นไปตามช่วงเวลาที่วางกรอบเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่านั่นก็เป็นอีกด่านนึงเหมือนกันที่ภาคผู้ประกอบการหรือว่าภาคเอกชนเนี่ยเขาจับตารออยู่นะคะอยากให้มีรัฐบาลเร็วก็ต้องติดตามกันแต่ว่าหลังจากนี้คือในช่วงที่ยังจะตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยแต่ว่าคุณพิธาเนี่ยก็มีแผนจะเดินสายพบปะเอกชนต่อเนื่องเลยนะหลังจากที่ไปพบกับทางสภาอุตสาหกรรมแล้ววันนี้ก็จะไปพบกับสภาแรงงานด้วยนะคะ